พลเอกประยุทธ์จันโอชานายยกรนตรีกล่าวระหว่างเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา,าบุคลากรภาครัฐยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัตินะครับว่าการทํางานของทุกส่วนราชการไม่ว่าจะเป็นทหารและตํารวจทุกระดับทุกตําแหน่งต้องร่วมบริหารแต่ยอมรับนะครับว่าขณะน,นี้ข้าราชการไทยมีปัญหาเรื่องการประสานงานซึ่งเป็นโจทย์ที่ต้องแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ขณะที่ท่านนายกเองบอกว่าตนเนี่ยเหมือนผู้บริการเพลงที่ต้องควบคุมและบริหารจึงจําเป็นต้องมีการเรียนการอบรมเพื่อให้เกิดความเข้าใจการทํางานอย่างบุรณาการนายกรัฐมนตรียอมรับนะครับว่ารู้สึกลําบากใจที่ในการลงพื้นที่ทุกครั้งจะมีการเสนอขอการจัดสรรง,งบประมาณหรือว่าการปรับขึ้นเงินเดือนค้าร,ราชการแต่ภาครัฐยังไม่มีงบประมาณที่จะสามารถดําเนินการได้ซึ่งหมายถึงระบบราชการที่ยังมีปัญหานะครับ โดยทุกวันนี้ทนายยบอกว่าพยายามที่จะคิดในฐานะประชาชนว่ามีความต้องการอะไรโดยขณะนี้ถึงเวลาแล้วครับที่ประเทศจะต้องเปลี่ยนแปลงไม่ใช่การเอากฎหมายมาขัดแย้งกันตลอดเวลาสําหรับการสัมมนาบุคลากรภาครัฐยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐเพื่อประชาชนเป็นเวทีการสนำเสนอแนวคิดวิธีการและรูปแบบนะครับในการขับเคลื่อนงานโครงการภาครัฐของกลุ่มข้าราชการที่ได้รับการพัฒนาผ่านหลักสูตรต่างๆของสำนักง,งานกอพอ อาทิกลุ่มหลักสูตรปรยปหลักสูตรการพัฒนาคลื่นลูกใหม่และโครงการเชิงยุทธศาสตร์หรือโครงการสําคัญระดับประเทศมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้ง76จังหวัดนายกเทศบาลนคร30แห่งและผู้แทนนายกเทศมนตรีจังหวัดละ1คนเข้าร่วมการสัมมนาค,ครับ